ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทริปและท็อกออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่ก็คือเกาะลอยนี่เองค่ะและแน่นอนว่าวันนี้ทริปมีนัดกับท่านเจ้าบ้านของเมืองศรีราชาเอาไว้ด้วยค่ะท่านนายกฉัตรชัยทิมกระจ่างสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับขออนุญาตเรียกท่านนายกปื้นนะคะได้เลยค่ะทำไมถึงนัดทริปตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานม่วงอนาคตประมาณกลางปีนี้ก็สามารถที่จะเดินไปถึงเกาะลอยได้เลยเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายของชาวศรีราชาแล้วก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันมากมายเลยแม้กระทั่งการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ power boatต่างๆเนี่ยมาแข่งกันในบริเวณนี้นี่มากมายเลยอันนี้ก็คือจุดในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาแวะท่องเที่ยวมากขึ้นในหัวใจของการท่องเที่ยวที่ศรีราชาเลยครับนอกจากจะเป็นหัวใจสำคัญแล้วเลยก็ยังเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสุขภาพของประชาชนด้วยไหมคะที่เห็นด้านหน้ามีสวนสาธารณะที่เอาไว้ให้ออกกำลังกายทำกิจกรรมกันได้ด้วยพูดง่ายๆว่าทางเทศบาลศรีราชาเน้นในเรื่องของสุขภาพของคนในพื้นที่แล้วก็คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมาออกกำลังกายกันเราอยากจะให้เมืองเนี่ยเป็นเวลเนสซิตี้ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยถือว่าเราได้ทำสวนสุขภาพให้สำหรับคนออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเราก็ยังมีศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลศรีราชาที่สามารถที่จะดูในเรื่องของสุขภาพฟันของคนในพื้นที่แล้วก็เด็กๆในโรงเรียนมีพยาบาลวิชาชีพที่สามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดการฉีดยาหลังคลอดหรือว่าการให้วัคซีนกับเด็กๆด้วยนอกเหนือจากนี้เราเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลด้วยผมก็ไปช่วยน้องๆที่ศูนย์ผมเป็นหมอพื้นบ้านนะครับแล้วก็จบวิทยาศาสตร์บัณฑิตกัญชาเวชศาสตร์รุ่นแรกของประเทศไทยที่สวนสุนันทากัญชาอินเทรนนะคะนายกก็เลยเอามาเปิดเป็นคลินิกกัญชาด้วยแต่ว่าเป็นกัญชาเพื่อการรักษาเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกพูดถึงก็คือมีศูนย์กีฬาเอ็กตรีมอันนี้จับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยไหมคะเราคงจะเห็นว่าวัยรุ่นบางทีไปในเรื่องที่ไม่ควรจะไปไม่ควรจะเป็นกำลังเยอะอยากจะโชว์อยากแสดงออกเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็สามารถที่จะมาแสดงออกตามสบายใจเลยเรามีทั้ง3สนามเลยสนามแรกก็คือสนามเด็กๆมาฝึกหัดสนามที่2ก็คือเป็นมาหน่อยละสนามสุดท้ายก็คือสามารถที่จะแข่งขันมีนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมของศรีราชาเนี่ยติดทีมชาติด้วยโอ้ไปถึงระดับชาติเลยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะมีการแข่งกีฬาเยาวชนแล้วก็จะใช้ตรงสวนเอ็กซ์ตรีมนี่แหละเป็นจุดแข่งขันด้วยอยากจะทำให้สวนเนี่ยเป็นของทุกคนทุกช่วงวัยได้ยินว่ามีโครงการ Smart Health Center ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะท่านนายกเราก็จะมีการให้ประชาชนเนี่ยแจ้งมาว่าใครเป็นอะไรที่ไหนยังไงคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่อยู่เดียวต้องการความช่วยเหลือก็จะนำเอาโทรศัพท์คล้องคอไว้ให้ทุกคนสามารถกดเข้ากับเทศบาลเลยเทศบาลก็จะมีศูนย์ในการรับเรื่องแล้วก็จะไปถึงเขาเนี่ยภายในไม่เกิน8นาทีโอ้รวดเร็วว่องไวเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วสามารถดูแลได้ทันทีอีกอย่างนึงนะครับการดูแลผู้สูงอายุแตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าคนที่เกิดที่ศรีราชาอายุ95เขาจะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาทค่ะทุกเดือนเลยนะครับจากทางเทศบาลอายุครบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะได้เดือนละ 3,000 บาททุกเดือนเราก็มีมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตดูแลสังคมให้เราด้วยเพราะนั้นตรงนี้เองก็เลยทำให้เทศบาลสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุได้เป็นพิเศษครับกวนอิมนะคะมีความสำคัญกับเกาะลอยยังไงคะท่านตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ทางเทศบาลสร้างมาแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อจะดูแลสังคมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาให้เด็กในโรงเรียนผู้สูงอายุที่จะให้เบี้ยพิเศษก็ได้มาจากตรงเจ้าแม่คุณอิ่มนี่แหละครับคนเข้ามาศรัทธามาไหว้แล้วก็มาทำบุญก็ถือว่าทำบุญให้กับสังคมชาวศรีราชาด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่เรามีเจ้าแม่คุณอิ่มแล้วนะครับมีศาลเพิ่มขึ้นอีก2ศาลก็คือศาลเจ้าพ่อคุณอูแล้วก็ศาลหวังต้าเซียน
ซึ่งต่อไปเนี่ยคงไม่ต้องไปถึงฮ่องกงแล้วนะครับ มาที่เกาะลอยก็สามารถที่จะมาขอพรอันเป็นมงคลให้กับครอบครัวได้โยคะด้านหน้านี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นจุดที่ทำสกายวอล์กใช่ครับด้านหลังเกาะลอยเนี่ยเราจะทำสกายวอล์กสูงประมาณตึก10ชั้นนะครับแล้วก็ความยาวของสะพานกระจกเนี่ยอยู่ที่100เมตรปีหน้าน่าจะเสร็จมาเที่ยวได้เลยครับปีหน้าแวบเดียวเองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นอะไรบ้างคะในสกายวอล์กนี้ก็จะมีอาคารสูง3อาคารแล้วก็มีอาคารรับผู้มาท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตึก10ชั้นประมาณนะครับแล้วก็ความยาว100เมตรก็คิดว่าจะเป็นเส้นขอบฟ้าใหม่ของศรีราชานะครับสามารถมองวิวได้360องศาเลยกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยก็คาดว่าจะมีมาไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 คนทำให้คนศรีราชาเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีสามารถที่จะเป็นเมืองชั้นนำต่อไปในอนาคตเราไม่ได้ดูแลคนในพื้นที่อย่างเดียวแต่คนที่มาอาศัยอยู่เพื่อทำมาหากินเราก็ดูแลด้วยใช่ครับคือว่าศาลเจ้าชินโตซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโตที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเรียกว่าถูกกฎหมายของญี่ปุ่นที่สุดก็คือที่ศรีราชาเนื่องจากว่ามีประชาชนชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ศรีราชาประมาณ 6-7,000 คนการที่เรามีศาลชินโตให้เขามากราบไหว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจเขาก็เป็นเรื่องที่ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนญี่ปุ่นที่นี่เขาก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องสอนทำขนมญี่ปุ่นบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างนะครับซึ่งก็มีคนที่สนใจเนี่ยมาเรียนก็พอสมควรในปลายปีเราก็มีจัดเป็นเทศกาลญี่ปุ่นคนไทยก็มาเที่ยวคนญี่ปุ่นก็มาจากกรุงเทพก็มาเยอะเพราะนั้นกลายเป็นว่าการชุมนุมคนญี่ปุ่นที่มากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ลมลมตกแบบนี้ท่านนายกคะบรรยากาศหาดนี่คือดีมากเลยนะคะครับก็เป็นบรรยากาศชายทะเลเนาะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะตลอดเวลา24ปีที่ท่านทำงานมามีเรื่องไหนที่เด่นๆและท่านเน้นเป็นพิเศษบ้างคะที่สุดก็คือสวนสุขภาพนี่แหละครับก็เป็นหัวใจของเทศบาลคนในเมืองเนี่ยก็จะมารวมกันมีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเต้นแอโรบิกร้องคาราโอเกะก็ปลดปล่อยคลายเครียดไปได้เยอะพอสมควรให้ความสำคัญทุกช่วงวัยเมืองเล็กๆนี่แหละครับ4ตารางกิโลเมตรนี่แหละเป็น4ตารางกิโลเมตรที่มันมีความพร้อมในทุกสิ่งอย่างครับได้ยินว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านก็เป็นนักพัฒนาที่แบบว่าแข่งขันได้รางวัลมามากมายเลยใช่ไหมคะเราได้รางวัลโลกพระราชทานหลายใบหลายๆแง่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาในเรื่องของบูธก็ว่านั้นต่างๆก็ค่อนข้างทำไว้อย่างสมบูรณ์ครับผมเองใช้นโยบายศรีราชาต้องเป็นเมืองแน่อยู่สำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่รอบๆเมืองศรีราชาต้องเป็นเมืองน่าเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือว่าต่างชาติที่ต้องเข้ามาเที่ยวศรีราชาเพราะนั้นเนี่ยศรีราชาจะเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าเที่ยวเนี่ยทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวแล้วรองรับเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยครับท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านนายกเชิญชวนคนมาเที่ยวค่ะศรีราชาเป็นเมืองที่ต้องแวะฮะแต่เดิมเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจำเป็นต้องผ่านแล้วครับเทศกาลในส่วนของครึ่งปีหลังเอากันตั้งแต่ลอยกระทงเลยนะครับแล้วก็เทศกาลญี่ปุ่นแล้วกิจกรรมอื่นๆอีกเรียกว่าไม่ว่างเว้นสามารถติดตามได้ที่ไหนคะท่านประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองศรีราชาครับสำหรับวันนี้แน่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมืองศรีราชาต้องขอขอบคุณท่านนายกชัดชัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่พาพวกเราเที่ยวเมืองกันอย่างเต็มอิ่มวันนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Talk of the Town จะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ทีมและท่านนายกพื้นลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ